เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่6นะครับกับเกม Forager นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวใน EP นี้เราจะไปเปิดพื้นที่ใหม่กันนะครับโดยที่พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ในเขตน้ำแข็งหรือในเขตหิมะนะครับก็มาเรามาทำการเปิดแผนที่กันก่อนเลยดีกว่านะครับเราจะได้รู้ว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่บาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ 103,000 กับอีก 8,000 นะครับผมลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยใช้อยู่ประมาณสัก 100,000ก็น่าจะเพียงพอครับอันนี้เนี่ยไม่รวมการลดราคา 30% ที่ผมได้บัฟไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคตอนนี้ประมาณ 100,000 กลมๆก็ประมาณ 100,000 ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 35,000 นะครับโอเคเราก็จริงๆล่ะผมแนะนำว่าถ้าใครได้เล่นตามนะครับแนะนำว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเปิดแบบแมปเรียกว่าพื้นที่เดียวอ่ะไปเลยทั้งหมดนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะเปิดพื้นที่รอบๆก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปบุกในดินแดนหรือแก้ปริศนาในดินแดนของหิมะหรือน้ำแข็งเนี่ยตรงนี้จำเป็นต้องใช้พวก อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไฟด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดพื้นที่ที่เป็นไฟเพราะว่าจริงๆถ้าสังเกตนะครับราคาพื้นที่ที่ด้านอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงนี้ที่มันจะเป็นพื้นที่ไฟเนี่ยไม่ได้แพงเท่ากับด้านบนนะครับหมายถึงว่าด้านแถวบนสุดเลยซึ่งตรงนี้แนะนำว่าเราเปิดแบบเรียกว่าไม่ต้องเป็นพื้นที่ก็ได้เอาแค่รอบๆแล้วก็ขยายไปเป็นรัศมีกว้างขึ้นกว้างขึ้นอย่างนี้น่าจะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องฟาร์มเงินแบบตะวิตบานแบบผมด้วยโอเคแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสมมติว่าเกิดผมไม่ได้ทำการปลดล็อกพื้นที่ที่เป็นตัวพื้นที่ไฟก่อนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะว่าอาวุธไฟต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องจะทำการอัพเพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำแข็งนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์วิธีการนะครับเรื่องของการแก้ปริศนาในแถบน้ำแข็งโดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ไฟสักอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ไฟคืออะไรครับก็พวกตัวพรั่วหรือตัวพิกแอคนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟนะครับชิ้นหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้คุณสมบัติของอุปกรณ์ไฟคือเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะมีการเผาไหม้หรือมีไฟลุกครับและแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาไปทุบน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับใน EP แล้วถ้ายังจำกันได้นะครับเรื่องของการจุดไฟบนคบเพลิงในพื้นที่สุสานนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเรายังไม่มีพวกพรั่วหรือปิกแอคไฟหรือแม้กระทั่งดาบไฟธนูไฟนู่นนี่อะไรประมาณนี้ไม่มีของไฟเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาทางการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องพึ่งของพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าสมมติเกิดใครเล่นโดยที่แบบสามารถอัปเกรดได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เขาอสูรซึ่งเขาอสูรเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่จำเป็นจะต้องใช้ในการอัปเกรดนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไฟครับซึ่งเขาอสูรเนี่ยหาได้จากพื้นที่ในแถบที่เป็นพื้นที่ไฟเท่านั้นนะครับตรงนี้ผมได้มา15อันหลังจากที่ไปทำเควสภารกิจในดันเจียนตัวสุสานใน EP ที่แล้วนะครับก็ได้มา15อันซึ่งยังไม่สามารถหาได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถหาเพิ่มได้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอัพสิ่งต่างๆนะครับเป็นน้ำแข็งเนี่ยเพราะว่าบริเวณรอบๆนี้มันสามารถหาของที่จะมาอัพเป็นน้ำแข็งได้รวมไปถึงของบางอย่างครับเช่นพวกโขลใส่ผีเสื้ออะไรพวกนี้เนี่ยพอดีว่าผมสามารถซื้อได้จากในร้านค้าหรือในตลาดนี้นะครับก็เอามาทำการอัปเกรดได้โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมาหลังจากที่เราเปิดแผนที่เรียบร้อยแล้วครับในโซนน้ำแข็งครับเราจะมาทำการเตรียมอุปกรณ์กันครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ไฟต่างๆครับแนะนำระเบิดเหมือนเดิมครับระเบิดเนี่ยใช้ผมขอครับไปสัก5อันละกันแล้วก็อย่างนึงครับก็คือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้เพลิงหรือดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับดอกไม้ไฟตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ไฟเท่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ผมมีอยู่4ดอกครับก็เอามาทั้ง4ดอกก่อนเลยโอเคถามว่าผมหามาได้ยังไงครับถ้ายังจำกันได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังละกันใน EP ก่อนหน้านี้ที่มีการเข้าดันเจียนทางฝั่งทะเลทรายครับมันจะมีดอกไม้เพลิงให้เราเก็บเนี่ยรอบละ 1-2 ดอกประมาณนี้นะครับผมก็เข้าไปเก็บไว้ประมาณสัก 4-5 ดอกประมาณเนี้ยก็เอามาเผื่อใช้ครับและแน่นอนตอนนี้มันได้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาติดตัวไปด้วยนะครับตัวดอกไม้เพลิงแล้วก็อย่างนึงก็คือระเบิดโอเคผมได้เริ่มได้ระเบิดละระเบิดเนี่ยผมคาดเดาว่าน่าจะใช้ประมาณสัก 2-3 ลูกแต่ว่าเดี๋ยวผมเรียกว่าคราฟทิ้งไว้ก่อนโอเคไปเราไปทำการเปิดแผนที่สำรวจกันครับก็แผนที่แรกนะครับด้านบนเลยโอเคพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดตรงนี้จำเป็นต้องใช้เป็นดอกไม้เพลิงพอดีนะครับโอเคผมก็จะชั่วคราวเป็นไม้ไปก่อนแล้วกันครับสะพานไม้
ด้านบนครับมาอ่านป้ายก่อนเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวบุษบาที่เจอจ้าในความมืดจากปลูกเจ้าหญิงนิทราให้ฟื้นตื่นโอเคโดนโจมตีจากโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอวางตัวนี้ก่อนละกันครับตัวปืนบาริสต้านะครับเพราะว่าศัตรูที่อยู่ในแมปนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดทีเดียวครับแล้วมันโจมตีระยะไกลได้นะครับแถมเวลาโดนเนี่ยเราจะติดเรียกว่าสตาร์ด้วยเป็นน้ำแข็งนะครับโอเคมาต่อครับเราก็ไปสำรวจตัวรูปปั้นของเจ้าหญิงนะครับตรงนี้เราก็ทำการเลือกเป็นดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงเลยโอเคเรียบร้อยครับเราก็มาเปิดเลยได้เป็นกะโหลกครับหน้ากากโครงกระดูกครับจะไม่โดนโครงกระดูกโจมตีอีกต่อไปครับจริงๆตรงนี้ควรจะได้ตั้งนานครับเดี๋ยวผมเห็นผีเสื้อขอเก็บนิดหน่อยครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปอัปเกรดอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้เราก็ไปยังพื้นที่ต่อไปครับสะพานไม้เหมือนเดิมป๊าบชั่วคราวไปก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยไปทำการวางพื้นดินหลังใหม่อีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมทำการคราฟตัวบล็อกดินมาค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่พอครับค่อยๆไอ้นี้ไปป๊าบโอเคประมาณนี้เราก็เห็นแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมจะขอวางพวกตัวบาริสต้าไปเรื่อยๆกันนะครับเพราะว่าจำเป็นจริงๆโอเคสักประมาณนี้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบโดนโอเคผมเปลี่ยนเป็นดาวไปก่อนอ่ะเรียบร้อยครับตายหมดแล้วเกาะต่อไปนะครับจะเป็นเกาะที่เราใช้บัฟครับซึ่งเกาะตรงนี้จะเป็นการบัฟการคราฟนะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มจากการประดิษฐ์ไอเทมครับโอเคเกาะแต่ละเกาะต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีการบัฟอย่างน้อย1เกาะนะครับซึ่งแตกต่างกันด้วยว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเกาะเนี่ยจะบัฟเป็นอะไรครับโอเคขึ้นไปด้านบนครับต่อเลยเพราะว่าแถวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3เกาะแล้วก็แถวบนสุดจะมีอยู่ทั้งหมด7เกาะครับรวมเป็นทั้งหมด10เกาะนั่นเองครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีทั้งหมด10เกาะนะครับโอเคเกาะด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรครับเป็นเกาะที่มันมีตัวกวางครับกวางตัวนี้เกิดนะครับซึ่งกวางตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําการสังหารเนี่ยมันจะได้เป็นคริสตัลนะครับเดี๋ยวโอเคโจมตีป้ายเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนฆ่าก่อนพี่เสร็จผมยังไม่ทันจะฆ่าเลยยังไม่ได้กดเลยด้วยโอเคก็จะได้เป็นคริสตัลตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันจะเป็นเกาะที่มีกวางเกิดนะครับแล้วก็ไปดูด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามันมีคริสตัลใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีคนขุดเหมืองอยู่ซึ่งจะเห็นว่าไอ้ก้อนคริสตัลใหญ่เนี่ยมันมีคริสตัลเล็กๆกระจายมาเยอะแยะมากมายครับถามว่าเป็นของหายากไหมสำหรับคริสตัลจริงๆนะตัวเกมอ่ะมันสร้างมาเพื่อที่จะเรียกว่าคริสตัลพวกนี้เนี่ยหาได้ในแถบพื้นที่ทะเลเรียกว่าหิมะเท่านั้นนะครับมาลองคุยกับคนเหมืองก่อนแล้วกันครับจะมีใครทำลายเจ้านี่ได้ไหมนี่โอเคก็ตอนนี้ครับเรามีทางเลือก2ทางครับถ้าเราไม่ทำลายนะครับตัวคนขุดเหมืองเนี่ยเขาก็จะขุดแล้วก็มันก็จะมีตัวคริสตัลเนี่ยกระเด้งออกมาให้เราเก็บเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราทำการทุบไปเลยเนี่ยมันก็จะหายทันทีเลยครับผมแนะนำให้ทุบเลยก็ได้ครับเพราะว่าคริสตัลนี้ถ้าสมมติเกิดเราสามารถสร้างตัวเหมืองเสกแร่ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยยังไงมันเรียกว่าใส่คริสตัลมาได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ก็ได้ครับเพราะว่าการที่เราขุดครบเนี่ยมันจะทำให้เราได้ achievement นะครับนักขุดเหมืองแบบที่เห็นด้วยนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่ขุดเสร็จแล้วครับไปคุยกับเขาแล้วยังไงทีนี้คือเขาก็จะไม่มีอะไรทำครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลต่อในเรื่องนะครับไม่จำเป็นต้องคุยก็ได้โอเคมาที่พื้นที่ต่อไปครับเดี๋ยวผมขอเก็บผีเสื้อก่อนครับผีเสื้อโอเคตัวนี้ตัวโอเคแล้วก็ณตอนนี้นะครับเรามาถึงพื้นที่ที่เป็นกล่องใหญ่นะครับซึ่งมีหิมะเรียกว่าปกคลุมอยู่ต้องบอกว่าเป็นน้ำแข็งนั่นแหละดาวจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดไฟนะครับก็พวกปิแอคไฟนู่นนี่อะไรพวกนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากผมไม่มีเพราะฉะนั้นมาเหมือนเดิมครับระเบิดเหมือนเดิมปั๊บวางไปเลยโอเคปึ้งเรียบร้อยครับ1ลูกไม่พอครับอีก1ลูกครับจัดไปก็ต้องใช้ทั้งหมด2ลูกนะครับในการเรียกว่ากระเทาะตัวกล่องสมบัติให้ออกมาจากน้ำแข็งนะครับก็จะได้เป็นลูกแก้ววิญญาณเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ใช้เลยโอเคตรงนี้ข้างบนครบแล้วนะครับด้านซ้ายตรงนี้ไล่มาเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นเกาะกวางโอเคต่อไปครับจะเป็นหอคอยนะครับซึ่งก็สร้างสะพานต่อไปเลยก็ต้องบอกว่าEP นี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเรียกว่าเฉลยเฉพาะพวกปริศนาแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่
1 EP 1พื้นที่ก็แล้วกันนะครับจะได้สามารถสำหรับใครที่มาเล่นเกมนี้อีกทีนึงเนี่ยจะได้รู้ว่าเฉลยเป็นยังไงแล้วก็พวกตัวเกมเพย์การอัปเกรดนู่นนี่ก็ลองไปงมกันเองนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรละในช่วงหลังๆเล่นมาถึงขนาดนี้เนี่ยน่าจะพอรู้นู่นนี่แล้วนะครับโอเคต่อไปหอคอยนะครับในพื้นที่ที่เป็นหิมะหรือน้ำแข็งครับเข้าไปเลยก็เป็นดาราจักรเยือกแข็งนะครับวิธีการครับสังเกตนะครับมันจะมีเลข00110010อะไรประมาณนี้นะครับเลขนี้คือเลขฐาน2ครับหรือเลขบันไดนั่นเองผมขออธิบายง่ายๆละกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าปริศนาเนี่ยแต่ละคนมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือตัวเลขมันจะมีทั้งหมด8หลักนะครับในแต่ละหลักในแต่ละอันนะครับก็ให้เราดูครับอย่างอันนี้เนี่ย0011ครับ0011เนี่ยมันขึ้นต้นทุกอันครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าขึ้นต้นด้วย0011มันคือตัวเลขครับรหัสตัวเลขของเลขฐาน2นะครับเราก็สิ่งที่เราจะต้องดูครับคือ4ตัวท้ายครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ย0101ครับวิธีการง่ายๆครับสำหรับเลขไบนารี่นะครับก็คือ0000คือเลข0ครับ0001คือเลข1 0010คือเลข2ครับ0011คือเลข3ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็คือตัวเลขฐาน2เนี่ยมันจะมีแค่0กับ1เท่านั้นก็สมมติว่าก็เริ่มจาก0ทั้งหมดก็กลายเป็น0 01กลายเป็น1 10กลายเป็น2 11กลายเป็น3แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับซึ่ง0 0011 0101ผมจะขอพูดเฉพาะ4หลักท้ายละกันอย่าง0101ตรงนี้เนี่ยมันคือเลข5นั่นเองนะครับ0101โอเคเป็นเลข5ครับ0011ตรงนี้นะครับคือเลข3ครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้แต่ละคนจะมีเลขเหมือนกันไหมนะครับหลักการในการไล่จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เมื่อเราได้ตัวเลขมาแล้วนะครับในแต่ละหลักในแต่ละหอคอยในแต่ละเสาเนี่ยเราจะทำยังไงครับเราลองกดสำรวจดูนะครับสังเกตที่รูปครับสังเกตที่รูปที่เป็นจุดขาวๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด1ชิ้นครับส่วนที่เป็นสีขาวจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับอันนี้ส่วนที่เป็นสีขาวจะมีทั้งหมด3ชิ้นครับอันนี้4และอันนี้5ครับจะมี1 2 3 4และ5นะครับตัวเลขบันไดแรกนะครับแปลงเป็นเลขปกติเนี่ยก็คือเลข5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะทำการเลือกเป็น5ชิ้นก็คือตัวนี้นะครับดูเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นหลักที่2ครับคือเลข3ครับโอเคหลักที่3ครับ0100นะครับก็จะเป็นเลข4นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้4ชิ้นแล้วก็0010ครับจะเป็นเลข2ครับ1โอเคเลข2นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ0100นะครับก็เป็นเลข4เช่นเดิมนะครับปึ๊บ3 4โอเคเรียบร้อยครับสมมุติว่าถ้าตัวเลขเหมือนกันนะครับในแต่ละรอบเนี่ยก็สามารถดูเฉลยได้เลยเฉลยนะครับคือ5 3 4 2 4ครับแต่ถ้าไม่เหมือนเนี่ยก็เป็นหลักการคิดของเลขไบนารี่แบบที่ผมบอกไปนะครับได้เป็นตราสัญลักษณ์ครับตาดาราจากเยือกแข็งรางวัลเมื่อแก้ปริศนาที่ยากที่สุดได้โอเคทางฝั่งของพื้นที่หิมะหรือพื้นที่น้ำแข็งนั่นเองก็ได้เป็นลูกแก้ววิญญาณมาเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตัวโอเคตัวบัฟนะครับยังเหลืออีก1ตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้อาจจะได้ที่พื้นที่ไฟเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตราสัญลักษณ์พวกนี้ยังเหลืออีกนิดหน่อยครับโอเคไปต่อครับต่อไปนะครับจะเป็นพื้นที่ยังไม่ครบนิดหน่อยนึกว่าพื้นที่สุดท้ายแล้วก็จะทำการสร้างสะพานเหมือนเดิมนะครับไปโอเคพื้นที่นี้รู้สึกว่าจะต้องทำเควสนะครับซึ่งผมดูมาแล้วแหละว่ามันต้องการอะไรในการทำเควสนะครับไปสังเกตนะครับมีตัวเลขเหมือนเดิมครับตัวเลขตรงนี้จะเป็น3ตัวด้านบนคือ10 9 12ยังไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับโอเคดีเจ้าหน้ามาร์ชเมลโล่เดี๋ยวใช่จริงๆเรานะหน้ามาร์ชเมลโล่จริงๆดีใจที่นายมาที่นี่นะเร็วเข้าใครอยากได้อือสักตันประมาณว่าอือทั้งหมดที่เจ้าหาได้นั่นแหละไม่มีเวลาอธิบายเหตุผลแล้วมีเรื่องเป็นเรื่องตายจริงๆนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมใช้สังเกตนะครับไอ้ตัวนี้คือถ้าเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็จะมีอึกระเด็นออกมาเรื่อยๆครับมูลสัตว์กระเด็นออกมาเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบัฟนะครับแต่ว่ารอช้ามากครับอ่ะผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีมูลสัตว์เนี่ยอยู่618ก้อนนะครับต้องการ500ก้อนถือว่าเยอะมากๆไปจัดไปเลยโอ้ดีเลยขอบใจมากเจ้าช่วยชีวิตไว้เลยวันนี้เจ้าลูกชายจงภูมิใจตัวเองและภูมิใจในก้อนอึกของข้าแล้วก็ได้เป็นหมวกจิ้งจอกนะครับสุนัขจิ้งจอกโอเคได้ลูกแก้ววิญญาณเท
ช่นเดิมมีเควสต่อครับอะไรเอ่ยมีสีแดงแล้วไม่ดีต่อสุขภาพฟันอาจจะไปรู้อ่ะครับเนี่ยก้อนอิฐไงโอเคมีเฉลยอันนี้เอานี่อันนี้ให้ค่าให้ได้ก้อนอิฐมา1อันครับโอเคเรียบร้อยก็ช่างมันไปต่อต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างกำสร้างสะพานต่อไปได้ครับน่าจะเป็นผมกำลังเห็นว่าไอตัวนี้มันศัตรูเราไม่ใช่หรอโอเคก็จะเป็นเกาะที่เมื่อเราคุยรับเควสแล้วนะครับมันจะเป็นเกาะที่เราจะต้องทำการสู้ครับทีนี้ผมก็เลยแนะนำว่า1เลยครับเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยป๊าป๊าป๊าป2ครับวิธีการครับคือเทคนิคนะครับให้เราทำการวางครับตัวบาริสต้าครับเพื่อที่จะได้เรียกว่ามาช่วยเรายิงมาช่วยเราสู้นะครับโอเคผมวางไปก่อนเลยแล้วกันสักอันหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนเพิ่งเห็นว่าโอเคมาคุยเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นดาบก่อนเจ้าชายทหารหรือไม่จงท้าประลองข้าและเหล่าพลดอนของข้าหากเจ้าชนะข้าจะให้สมบัติหายากแก่เจ้าเมื่อเจ้าพร้อมจงนำเอากะโหลกมาให้ข้าครบ10อันเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคไม่ใช่กระโหลกครับเป็นแค่กระดูกเฉยๆนะครับผมมีอยู่ 5,900 ซึ่งใช้แค่10อันเท่านั้นอ่ะไปส่งเลยแล้วก็เริ่มได้เตรียมตัวถูกทำร้ายซะเถอะโอเคมาเนี่ยครับคือสาเหตุนะครับเอ้ยเดี๋ยวๆโอ้โหโดนยิงเลยคือสาเหตุนะครับว่าทำไมผมถึงสร้างตัวป้อมปืนมาเพื่อช่วยเรายิงครับเพราะว่าเราจะโดนลุมทันทีนั่นเองนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดยชนะการประลองครับได้เป็นหมวกผีมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลูกแก้ววิญญาณเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายยังว่าเดี๋ยวก่อนนะผมพลาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเหมือนมันจะมีอีกเกาะนึงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงโอเคน่าจะครบแล้วนะครับเกาะนี้โอเคแล้วก็เกาะนี้โอเคเกาะสุดท้ายอยู่นู่นนะครับผมว่ามันต้องมีอีกเกาะนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูก่อนเกาะนู้นจะเป็นดันเจี้ยนนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้แหละเป็นดันเจี้ยนที่ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปจริงๆผมอยากจะดันเจี้ยนอันสุดท้ายเดี๋ยวผมขอหาเกาะมันจะมีเกาะที่เป็นเควสนะครับอีกหนึ่งเกาะเดี๋ยวผมขอหาสักครู่นะครับโอเคผมหาเจอแล้วอ๋อผมเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยก็คือเกาะนี้นะครับเกาะที่ขึ้นมาตรงกลางเลยโอเคจะเห็นว่าเกาะนี้มันมีพื้นที่ตรงกลางอยู่นะครับผมก็ว่าอยู่ไหนพอดีว่าผมไปสร้างตัวสะพานทับไปนะครับก็เลยทำให้ไม่มองไม่เห็นรูปร่างเกาะโอเคเมื่อเรามายืนตรงกลางนะครับเราจะเห็นว่ามันมีผีขึ้นมาครับแบร์ข้าทำให้กลัวหรือเปล่าข้าพยายามหลอกคนให้เก่งขึ้นอยู่ข้าว่าต้องมีคนช่วยเจ้าอาจจะช่วยข้าได้นะโอเคแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการครับคือเขี้ยวปีศาจนั่นเองนะครับเขี้ยวปีศาจซึ่งผมมามีอยู่15อันเขี้ยวปีศาจตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถหาได้ในพื้นที่ไฟเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมมีมา15อันแล้วก็มันไม่เพียงพอกับการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้น15อันนี้สามารถใช้ก่อนได้นะครับก็ไปคุยเลยส่งเควสครับเย้ขอบใจมากนะข้าต้องดูน่ากลัวมากแน่ๆเลยตอนนี้เอานี่เก็บสมบัติเก่านี้ไว้แทนรางวัลที่ทำให้ลำบากนะโอ้สมบัติกล่องเล็กแต่ว่าเควสยังไม่จบครับเราเอาสมบัติก่อนปั๊บแล้วก็มาแบร์ไม่ต้องกังวลไปนี่ข้าเองข้าพนันได้เลยว่าเจ้าต้องกลัวแน่ๆข้าว่าข้ายังน่ากลัวได้มากกว่านี้อีกโอเคแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการนะครับคือตัวนี้หน้ากากดำๆเนี่ยบอกได้เลยว่าหน้ากากดำๆนะครับผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรหายากมากๆครับวิธีการหานะครับคือเราจะต้องใช้ตัวพรั่วนะครับในการขุดดินขุดในพื้นที่ที่เป็นตัวฝั่งของสุสานนะครับซึ่งโอกาสที่จะเจอน้อยมากๆครับผมไปหาข้อมูลมาครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมทำการลองหาละประมาณสัก2ชั่วโมงคือขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับในพื้นที่ตัวสุสานเนี่ยก็ยังหาไม่เจอครับวิธีการคือเราจะต้องทำการใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบัฟต่างๆนะครับเป็นตัวเครื่องรางต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอัตราในการหาครับรวมไปถึงนะครับพวกพรั่วต่างๆเนี่ยควรจะอัพให้เต็มก่อนนะครับซึ่งเค
ควสนี้รวมไปถึงนะครับควสด้านล่างที่เราจำกันได้ใน EP แรกๆเลยนะครับก็คือการตามหาไข่ไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งไข่ไดโนเสาร์สามารถหาได้ในพื้นที่ที่เป็นไฟในการขุดเช่นเดียวกันส่วนอันนี้หน้ากากหรือตัวกระดูกที่เป็นสีดำๆเนี่ยหาในพื้นที่ที่เป็นสุสานครับก็ต้องใช้การขุดครับซึ่งยากมากๆครับเพราะฉะนั้น2เควสนี้ผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับรอจนกว่าเราจะสามารถอัปเกรดตัวพรั่วขุดดินเนี่ยได้ในระดับที่สูงสุดก่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าฟาร์มยับๆแน่นอนครับก็ฉะนั้นเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนแล้วเมื่อใดก็ตามที่ผมสามารถฟาร์มหาพวกนี้เจอแล้วเราค่อยกลับมาส่งเควสกันอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้ไปต่อครับเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้แล้วก็สำหรับในพื้นที่นี้นะครับก็คือดันเจียนในตัวทะเลทรายไม่ใช่ทะเลทรายครับขอไว้ในพื้นที่หิมะหรือพื้นที่น้ำแข็งนั่นเองนะครับโอเคเนื่องจากว่าผมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไฟเลยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราเจอศึกหนักแน่ๆครับแต่ว่าผ่านได้ไหมผ่านได้ครับในนี้คือถ้ำคริสตัลครับเมื่อเข้ามานะครับมันจะมีลำแสงให้เราเห็นเลยอย่างแรกครับตัวนี้คล้ายๆกับเจลเลียวครับให้เราทำการสำรวจนะครับตัวลำแสงตัวนี้จะมาจากท่อตรงนี้เราสามารถโดนได้นะครับเราก็มันจะมีตัวที่เป็นสะท้อนลำแสงนี้ก็คือตัวกลมๆนะครับตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราสะท้อนลำแสงหันไปหาน้ำแข็งครับน้ำแข็งภายในดันเจี้ยนนี้เราจะไม่สามารถใช้ไม่ว่าจะเป็นปิกแอคเป็นดาบเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับในการละลายน้ำแข็งได้รวมไปถึงระเบิดก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับพวกประตูน้ำแข็งพวกนี้ผมลองทดลองแล้วทดสอบดูนะครับต้องใช้น้ำแสงพวกนี้เท่านั้นนะครับอย่างเดียวเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้มาน้ำแสงพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่สามารถทำลายพวกคริสตัลต่างๆได้ครับเราต้องทุบเองมันจะทำได้เฉพาะประตูต้องบอกว่าน้ำแข็งที่มันเกาะประตูหรือคริสตัลที่เกาะประตูเท่านั้นนะครับป๊าป๊าป๊าโอเคเอ้ยเดี๋ยวไม่เราจะทุบอันนี้ปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยครับเราก็รอสักครู่ฟ้าถามว่าต้องทุบหมดไหมจริงๆคริสตัลเพิ่งที่ผมมองว่าเราสามารถหาได้เยอะแล้วแหละในการปั๊มด้านนอกเอ้ยเดี๋ยวเรามีดอกไม้ใช่ไหมโอเคผมอยากได้ดอกไม้อะดอกไม้นี่รู้สึกว่าจะสามารถเอาไปไอ้นี่ได้นะครับคือดอกลาเวนเดอร์โอเคมีหรือเปล่าโอเคเว้ยเดี๋ยวผมขอเก็บดอกไม้ก่อนไม่แน่ใจว่าด้านนอกมีหรือเปล่าแต่พอดีเห็นด้านในนะครับตรงนี้ขอกินข้าวสักครู่ต่อไปครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตัวรถรางเลื่อนในเหมืองนะครับเราสามารถขึ้นได้วืบโอเคเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไม่ได้เปลี่ยนดาบมาด้วยโอเคประมาณนี้ตรงนี้มีจุดครับแต่ว่าเรายังไม่มีลำแสงเราไปหาลำแสงกันนะครับลำแสงตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ตรงนี้มีรถยังไม่ไปครับเราไปนี่ก่อนฟืบโอเคตรงนี้ขึ้นด้านบนได้ครับต้องบอกว่าละลายไปก่อนครับเพราะว่าด้านบนมันจะเป็นห้องคล้ายๆกับห้องรับนะครับไปปุ๊บผมขึ้นมาให้ดูก่อนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นปิกแอคที่เป็นไฟดาบไฟระเบิดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ครับไม่สามารถทำลายหรือละลายกล่องพวกนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมกลับมามันจะมีวิธีละลายอยู่นะครับโอเคเราไปห้องต่อไปก่อนครับไปก็เลื่อนลงมาแล้วก็ชิ่งไปทางนี้หลังจากนั้นมาเข้าห้องทางนี้ครับฟืบปุ๊บโอเคไปต่อก็จะมีคริสตัลขวางทางเราอยู่แม่พอเปลี่ยนเป็นดาบก็มีของที่ต้องทุบพอเปลี่ยนห้องปุ๊บเจอศัตรูก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นดาบแล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตแพทใหม่หรือเปล่านะครับมันเลยทำให้แบบสมมติว่าถ้าเราถือดาบอยู่ไม่สามารถทำการทุบแร่อะไรพวกนี้ได้ด้วยโอเคตรงนี้ผมไม่เอานะครับพวกคริสตัลต่างๆหลังจากนั้นเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับหันนี่มากลับมาทางนี้มีไอ้นี้ขวางอยู่โอเคทุบมันไปเรียบร้อยแล้วก็หันขึ้นข้างบนหลังจากนั้นมานี่ละลายครับแป๊บเดียวหิวอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ไปต่อครับผมยังไม่ได้ขึ้นรถนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมารถตรงนี้ปล่อยทิ้งไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนถาก่อนมาสู้กันป๊าป๊าป๊าโดนแช่โอเคแล้วก็ณตรงนี้นะครับมีทางลับอยู่นะครับมีห้องลับอยู่ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้นะครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับในดันเจี้ยนก่อนหน้านี้ที่เราสามารถสังเกตได้ว่ามันมีที่รับหรือห้องรับอยู่นะครับก็ตรงนี้เฉลยไปเลยละกันนะครับป้ายเราก็เปลี่ยนขึ้นไปด้านบนครับปื๊บละลายน้ำแข็งไปรูเล็กๆนี้เราผ่านไม่ได้ครับต้องใช้รถผ่านอย่างเดียวปื๊บเราก็ด้านบนต้องเจอศัตรูหรือเปล่าไม่เจอนะครับป้ายปื๊บ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 นี่ไงนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึง
ต้องเดินมาก่อนยังไม่ขึ้นรถมาครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ขวางอยู่นะครับถ้าเราขึ้นรถมาเนี่ยสุดท้ายรถมันก็จะเด้งกลับไปที่เดิมปึ๊บ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 โอเคตรงนี้ไม่ขวางครับโอเคกลับที่เดิมได้ครับเดี๋ยวผมขอกินนี่ดีกว่าปั๊บโอเคไปต่อครับกลับไปที่รถเข็นเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ไอ้ที่มันมีน้ำแข็งเกาะตรงนี้ช่างมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาปึ๊บนั่นไงปึ๊บโอ้ยยังไม่ได้จะฟันเลยปั๊บปั๊บปั๊บโชคดีไปครับมันโจมตีเราแต่มันโจมตีไม่โดนเจอห้องลับครับด้านบนก็มีห้องลับอีกเช่นเดียวกันครับป้ายปึ๊บเราก็หลังจากนั้นไปต่อครับปั๊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 บโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องบอสนะครับแต่ว่าเราต้องไปหากุญแจมาก่อนไปต่อครับปึ๊บไปก่อนครับยังไม่ต้องใช้รถนะครับตรงนี้แก้ปริศนาหมุนไปเรื่อยๆเป็นแสงสะท้อนไปเรื่อยๆครับปั๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยฟึ๊บเดี๋ยวผมขอเดินไปดูห้องต่อไปก่อนว่าเราจำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่อะไรไหมโอเคเป็นทางสุดทางครับเพราะฉะนั้นเดินกลับไปเอารถเข็นมาเป็นรถเข็นเลเซอร์นะครับปืนเลเซอร์ปั๊บปั๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บมาทางนี้หลังจากนั้นลงมาด้านล่างปั๊บหลอดน้ำแข็งเช่นเดียวกันไปต่อครับไปต่อปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ในนี้มีกล่องสมบัติครับเป็นคาถานะครับคาถาน้ำแข็งสามารถใช้เสกน้ำแข็งหรือแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นของวัตถุหรือศัตรูก็ได้ครับแต่ว่าเรายังไม่ออกนะครับเพราะว่าที่นี่มีห้องรับอีก1ห้องนะครับภายในดันเจี้ยนแห่งนี้จะเป็นห้องรับทั้งหมด3ห้องนั่นเองปั๊บเก็บครับแล้วก็ออกเลยทีนี้ครับเราเนี่ยยังไม่สามารถเข้าห้องบอสได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปเก็บกุญแจก่อนโอเคเราขึ้นกลับมาตรงนี้ครับมันจะมีกุญแจอันนึงนะครับที่เราทิ้งไว้ไม่สามารถเก็บได้ปึ๊บมาก่อนอื่นเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับกับคาถาตรงนี้คือเราสามารถยิงน้ำแข็งนะครับปึ๊บไปแช่แข็งนะครับตัวคบไฟตรงนี้ได้นะครับคบเพลิงตรงนี้ได้แล้วก็ตัวคบเพลิงตรงนี้ถ้ามันถูกแช่แข็งเนี่ยมันจะเรียกว่าสะท้อนลำแสงได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้ปึ้งมันก็ทำให้ลำแสงเนี่ยละลายน้ำแข็งได้ซึ่งน้ำแข็งนี้ทบทวนอย่างทีนึงคือทำไมถึงต้องใช้วิธีนี้เพราะเนื่องจากว่าน้ำแข็งในดันเจี้ยนนี้จะไม่สามารถละลายได้จากอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีนะครับหรือแม้กระทั่งระเบิดด้วยโอเคแล้วก็ผมมีตรงไหนที่ยังไม่ได้อันนี้ไหมน่าจะเป็นข้างบนนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำแข็งอีกหนึ่งอันที่ขวางอยู่ใช้หลักการเดิมครับปั๊บโอเคแล้วก็มีด้านล่างอีกใช่ไหมที่หนึ่งรอบไม่พออ่ะสองรอบปึ๊บต่อโอเคเรียบร้อยครับด้านในก็จะมีกล่องอีก2กล่องปึ๊บ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 แล้วก็เรียบร้อยครับต่อไปจะมีอีก1ห้องที่มันมีกล่องสมบัติที่ถูกแช่แข็งอยู่นะครับหลักการเดียวกันเลยอันนี้เอาขึ้นไปปั๊บปั๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับจะยากนิดนึงตรงที่ปึ๊บ1อันปึ๊บ2อันแล้วก็รอครับรอปึ๊บ1อันปึ๊บ2อันเรียบร้อยแล้วเนี่ยปึ๊บโอเคมันต้องแข็งละลายก็สามารถเก็บได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปสู้กับบอสกันเลยดีกว่าปั๊บแล้วก็เดี๋ยวผมต้องกินข้าวก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าความหิวเริ่มมาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วก็ผมว่าอ่ะเนี่ยแหละไปไม่รู้เก่งหรือเปล่าบอสปั๊บ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 เดี๋ยวจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยออกมาปึ๊บ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 โอ้ยโอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปบอสมันปล่อยน้ำแข็งแค่ที่ขาเอางั้นก็ง่ายเลยครับเราก็ฟันหัวครับอย่างเดียวเอ้ยมันปล่อยข้างบนได้นี่นะปั๊บ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 โดนไปสองโดนไปสามแล้วกินก่อนโอ้ยกินก่อนกินก่อนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วหลบได้หลบได้หลบได้ปึ๊บ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 บอสเรียบร้อยครับก็ไม่เท่าไหร่ครับฟันรัวๆไม่ต้องใช้เทคนิคไหนมากแต่ผมบอกกันเลยนะครับว่าถ้าใครได้พวกอาวุธไฟนู่นนี่พวกนี้จะง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับโอเคเรียบร้อยได้ชิปเมนต์ด้วยนะครับรางวัลเยอะแข็งเป็นตรารางวัลนะครับเมื่อได้จบคริสตัลเราก็เหมือนเดิมครับคุ้มไปเนี่ยลูกแก้ววิญญาณอีกแล้วเรียบร้อยครับสำหรับดันเจียนต้องบอกว่า
ปริศนาทั้งหมดภายในพื้นที่ที่เป็นหิมะนะครับติดอยู่หนึ่งภารกิจนะครับก็คือการหาตัวหน้ากากให้ผีน้อยนะครับแค่นั้นเลยก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มหลังมาอีกทีนึงเรื่องของการตามหาพวกหน้ากากต่างๆนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้ขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใน EP หน้าเหลืออีกหนึ่งพื้นที่ที่เราสามารถซื้อได้นะตอนนี้นะครับก็คือพื้นที่ฝ่ายด้านล่างนั่นเองก็มาติดตามกันต่อกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ